ความยิ่งใหญ่ของวัฒนธรรมขอมที่ปรากฏเด่นชัดในรูปตัวปราสาทนั้นแท้จริงแล้วยังซ่อนสิ่งที่น่าสนใจไว้อีกมากมายเมื่อเข้ามาทางประตูชัยจะพบพลับพลาเปลืองเครื่องด้านซ้ายมือเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ด้านในใช้เป็นสถานที่พักเตรียมพระองค์สำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงที่เสด็จมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นสถานที่พักจัดขบวนสิ่งของถวายต่างๆตรงเข้ามาก่อนเข้าตัวปราสาทจะผ่านสะพานนาคราชสร้างด้วยหินทรายมีผังเป็นรูปกากบาทราวสะพานทำเป็นลำตัวนาคที่ปลายราวสะพานทำเป็นรูปนาคราชชูคอแผ่พังพานเป็นรูปนาคเจ็ดเสียนอันเป็นลักษณะที่นิยมในศิลปะเขมรแบบนครวัดค่ะสะพานนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าสู่ศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาลที่เชื่อว่าเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์เมื่อเข้าสู่ภายในจะพบองค์ปราสาทประธานก่อสร้างเด่นเป็นสง่าที่สร้างด้วยหินทรายสีขาวสูง28เมตรหันหน้าไปทางทิศใต้แตกต่างจากศาสนสถานเขมรในที่อื่นๆซึ่งมักจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั่นเองค่ะซึ่งจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนคือมณฑปและเรือนธาตุมีการสลักลวดลายประดับตามส่วนต่างๆเช่นหน้าบันทับหลังด้านนอกสลักเป็นภาพเล่าเรื่องรามเกียรติ์ด้านในสลักภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาคติมหายานและภายในเรือนธาตุซึ่งจะเรียกว่าห้องคันคฤหะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปนาคปลกค่ะนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานอื่นๆที่สำคัญอันประกอบด้วยซุ้มประตูและระเบียงคดปรางพรหมทัตประติมากรรมชิ้นสำคัญที่สร้างจากหินทรายเป็นรูปบุคคลขนาดใหญ่นั่งขัดสมาธิซึ่งสันนิษฐานกันว่าเป็นรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะในปีพุทธศักราช2564นี้อุทยานปราสาทหินพิมายเป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คสำคัญสำหรับการเช็คอินที่จะสะท้อนถึงรากวัฒนธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยเจริญถึงขีดสุดและเป็นเสน่ห์ทำให้งาน Thailand Biennale 2021ที่จะจัดขึ้นณจังหวัดนครราชสีมานี้น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ